ุกคนดูยายหวานสิเดินมาแล้วนั่นน่ะเหม่อลอยมาเชียวเอ้ยยายหวานถืออะไรมาด้วยน่ะเออนั่นสิหอบอะไรมาอ๋อทั้งหมดเนี่ยต้องโทษบุพเพสันนิวาสเลยฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบุพเพสันนิวาสเนี่ยสวดได้สวดไปคนหลอกคนทำอะไรกูไม่ได้หรอกแต่พี่แอ๋งไม่ยอมเตือนหนูเลยว่าการะเกดจะได้ย้อนเวลากลับไปยังพบปัจจุบันพ่อมนกฤษณกาลีหนูไม่ได้เตรียมใจไว้เลยถ้าหนูเกิดหัวใจวายขึ้นมาจะทำยังไงล่ะหนูเลยรีบโทรหาพี่หวานก่อนกินข้าวเย็นจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการะเกดสวัสดีจ้าหวานโอ้ยพี่แอว่าไม่ยอมบอกหวานเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับการะเกดพ่อหวานที่ไม่อยากบอกกลัวเสียอรรถรสเธอนี่ติดละครมากเลยนะอุ้ยไม่พี่แอวบอกมาเลยนานนั่นเลยอุ้ยเดี๋ยวนะสัญญาณไม่ดีเลยอ่ะเดี๋ยวตายแล้วไม่รู้อะไรหรอกเออจะรู้อะไรมาบ้างล่ะรู้แต่ว่าพี่มือน่ะหล่อมากอ้าวเอาที่ออเจ้าสบายใจเลยอุ้ยดีจังหวานนะชอบพี่หมื่นมากเลยอ่ะอยากได้อ่ะตกลงก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมมันคืออะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็เราก็คุยกำลังคุยกันอยู่แค่ประมาณ15นาทีเองไม่นานหรอกแล้วจู่ๆก็มีคนเยอะแยะเลยเดินมาออกมาจากบ้านTo watch Love Destiny? No, is that your house? Yeah. Are you okay? Yeah. Anyone else inside? No. Just wait here for me. Okay. หวานไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นโชคดีนะที่คนข้างบ้านเขาเห็นควันเขาเลยโทรหา000เพื่อหาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่อยากจะเชื่อเลยถึงเกือบจะเผาบ้านตัวเองแล้วนั่นเนี่ยเป็นเพราะบุพเพพังพินาศโอ้ยไม่ใช่บุพเพอารวาสโอ้ยไม่ใช่อีกแล้วบุพเพสันนิวาสใช่ไหมตัวเธอตกลงได้กินข้าวจีเป็นอาหารมื้อเย็นไหมคะ เอาลูกในห่อนั้นมันอะไรอ่ะตกลงอ่ะพี่ ใช่แล้วมันคืออะไรอ่ะอ๋อไอ้นี่เหรอก็ไอ้นี่อ่ะก็คือสัญญาณเตือนไฟไหม้แล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นผ้าห่มดับไฟไงอะไรนะได้ยินว่าไฟในซวงหรือเปล่าจ๊ะ